โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดเทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เองนะครับต้องก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนนะฮะต้องยอมรับก่อนนะครับว่าตอนนี้คือเวลากี่โมงนะครับเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนนะฮะโอเคอุ้ยทำไมจอดำดูนะครับคือตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับนี่คือเวลา5 ทุ่มแล้วนะฮะเย คือถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามไลฟ์ในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมไลฟ์เสร็จประมาณ2 ทุ่มครึ่งเกือบ3 ทุ่มนะครับแล้วก็ผมตั้งใจว่าประมาณสัก3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มผมจะมานั่งเทรดนะครับสรุปผมเปิดกราฟตั้งแต่3 ทุ่มนะครับเพื่อนั่งดูว่ากราฟจะแบบมีจุดเข้าสวยๆไหมหรือกราฟมีแอคชั่นอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับสรุปนั่งดูมาตั้งแต่3 ทุ่มตอนนี้5 ทุ่มไม่ได้อะไรเลยฮะคือกราฟแบบมันกราฟวิ่งแบบนี้ทุกคนดูโอ้โหกระจิกกระจักกระจิกกระจักนะฮะเหมือนแบบเหมือนกราฟแบบงอนใครมาคือทุกคนดูกราฟนะครับคือมันกระจิกกระจักกระจิกกระจักแล้วมันผมแปลเป็นคำพูดไม่ได้ว่ะคือด้วยความที่มันสเปะสปะมากนะครับจนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะกราฟวันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับมันเหวี่ยงมากนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไหวไหมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองดูก่อนแล้วกันนะครับคือกราฟตอนนี้ดีกว่าเมื่อประมาณ3 ทุ่มเยอะมากแล้วนะครับดีกว่ามากๆแล้วนะบางคู่เนี่ยมีเทรนมีไซด์เวย์หรือว่ามีกรอบราคามีแนวรับแนวต้านอะไรค่อนข้างชัดเจนมากนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใช้เทรดได้ดีเลยนะครับแต่ว่าบางคู่ก็สเปะสปะมาตั้งแต่3 ทุ่มนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาลองดูก่อนนะครับว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับสำหรับสถานการณ์กราฟแบบนี้ในวันนี้นะฮะโอเคก็วันนี้เราอยู่กันในพอร์ต1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับตั้งเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับก็คือวันนี้จะมาเทรดทั้งหมด3 ออเดอร์นะครับออเดอร์ละประมาณ100 เหรียญนะครับก็มาดูกันนะครับว่าทั้ง3 ออเดอร์ในวันนี้จะจบที่ทำกำไรได้ไหมหรือจะขาดทุนกันนะครับวันนี้ใช้ระบบมาติงเกลละกันนะครับสมมติว่าถ้าออเดอร์แรกผมแพ้ใช่ไหมครับผมก็จะมาติงเกล 2.5 เท่าไปเทรดต่อในออเดอร์ที่2นะครับแล้วก็ถ้าออเดอร์ที่2แพ้ก็ 2.5 เท่าต่อแล้วก็ไปต่อในออเดอร์ที่3นะครับถ้าออเดอร์ที่3ก็แพ้ก็จะหยุดเลยนะครับนะสำหรับวันนี้จะใช้ระบบเทรดประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นระบบมาติงเกลเนาะเพราะว่ากราฟวันนี้ถ้าไม่มาติงเกลรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้จริงๆฮะอันตรายสุดๆไปเลยนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วมีสาระนะครับดูแล้วสามารถเอาเก็บความรู้ที่ได้เนี่ยมานำมาปรับใช้กับการเทรดจริงๆของเพื่อนๆได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆ EP ต่อไปของผมเนี่ยฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง3ออเดอร์จะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับมาลุยกันเลยครับโอ้โหกราฟโอ้โหจะเอาอะไรมาเทรดเนี่ยโอ้ความรู้ที่มีเหมือนใช้กับวันนี้ไม่ได้เลยฮะอันตรายสุดๆกราฟวันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจัดการไปเลย1 ออเดอร์แล้วกันตรงนี้นะครับเปิดมาเจอพอดีนะอ่ะโอเคอุ้ยเริ่มต้นมาก็เสียวเลยนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมตรงนี้นอกอย่างที่เราเห็นว่าเขากําลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับก็ยังไม่กลับตัวขึ้นนะครับแค่กําลังจะกลับตัวขึ้นนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้อาจจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากก็ได้นะครับอาจจะผลักกราฟณช่วงนี้ที่เขาย่อตัวลงมาลึกมากแล้วให้กลับตัววิ่งขึ้นตามก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเนาะตอนที่กราฟมีแอคชั่นว่าเหมือนกําลังจะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นณช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับหลังจากนี้กราฟอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับก็เข้าข่ายคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีมากกราฟน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหม yes โอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้ชนะนะฮะโอเค
รือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะครับแต่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าออเดอร์นี้เนี่ยผมเสี่ยงแพ้สูงมากเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆถ้าสังเกตดูเนาะกราฟแบบเปิดมาก็แบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยนะครับณช่วงนี้เนี่ยถ้าแรงซื้อไม่ได้มีมากจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ก็คือก็แพ้ได้เลยนะครับเพราะเพื่อนๆจะเห็นเนาะกราฟขึ้นแท่งใหม่มาคือล่วงยาวเลยนะฮะล่วงยาวเลยนะครับโอเคก็ถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับออเดอร์ที่2ก็จะเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับมาลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีก1วันหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวหากราฟสักครู่นะครับมาดูกันว่าออเดอร์ที่2จะเป็นยังไงนะฮะหมุนด้วยเน็ตหลุดเดียวคิดว่าจุดนี้น่าจะดีกว่าทุกจุดนะครับน่าจะดีกว่าทุกจุดที่ผมเปิดเจอเมื่อกี้นะครับกราฟแทบทุกกราฟเมื่อกี้เนาะที่ผมเปิดเจอเนี่ยจะเห็นว่าเหวี่ยงหนักมากแทบทุกกราฟเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยดูแล้วเขาไม่ค่อยเหวี่ยงมากเท่าไหร่นะครับเหวี่ยงกลางๆนะการเหวี่ยงของเขาอยู่ประมาณกลางๆนะครับคิดว่าถ้าแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามามีผลกับกราฟก็น่าจะเข้ามามีผลได้ไม่ยังได้ดีอยู่นะครับแม้ว่ากราฟจะเหวี่ยงหน่อยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมนะตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะผลักกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้ถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอาจจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆน่าจะผลักให้กราฟกลับตัวลงได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแรงขายเข้ามามีผลจริงๆผลักกราฟลงมายาวเลยนะครับแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่2นี้นะฮะโอเคเริ่มต้นได้ดีนะฮะ2ออเดอร์แล้ว ขอให้ไม่ตกม้าตายในออเดอร์ที่3แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมเทรดไปแล้ว2ออเดอร์ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับส่งผลให้ตอนแรกจากพอร์ตของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,164 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ที่ประมาณ164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว2ออเดอร์นะครับผ่านจุดที่แบบว่าผ่านจุดกึ่งกลางมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเหลืออีก9สุดท้ายในออเดอร์นี้ไม่ใช่ในออเดอร์นี้เหลืออีก9สุดท้ายในคลิปนี้นะครับออเดอร์ที่3มาดูกันว่าจะชนะไหมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับโอเคจะทำกำไรได้ถึงตามฝั่งฝันหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับโอเคอุ๊ยทันไหมโอ้ทันอยู่นะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้เนาะเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะผลักกราฟปัจจุบันที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้ให้ถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับที่กราฟเหมือนกับว่าใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับน่าจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่3จะนะฮะโอ้ยเสียงหลงไปหมดแล้วโอ้โหคือแบบโอ้ต้องบอกว่าแต้มบุญช่วยไว้นะฮะต้องโอ้โอ้โอเคนะฮะโอ้ยแว่นมัวเลยฮะคือแบบโอ้ออเดอร์ที่3นะครับคือตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยแพ้แน่เลยอะไรอย่างงี้โอ้โหกราฟวิ่งสวนมาแล้วนะแ
โอ้โหสุดท้ายกราฟแบบดีดกลับตอนช่วงสุดท้ายพอดีนะครับแล้วก็ส่งผลให้ชนะไปนะฮะลุ้นระทึกสุดๆโอเคผมสลับออเดอร์ที่3ชนะนะครับส่งผลให้วันนี้ผมเทรดชนะรวดมาทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับในวันที่กราฟยากมากๆด้วยนะฮะโอ้โหแต่ละออเดอร์นี่คือแบบเสี่ยงจะแพ้สุดๆนะฮะไม่มีออเดอร์ไหนไม่เสี่ยงเลยโอเคนะครับก็ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์แล้วนะครับทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่246เหรียญแล้วนะครับก็จะพอร์ตเริ่มต้นของผมเนาะที่ตอนแรกมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตเริ่มต้นของผมเนี่ยเติบโตมาเป็น 1,246 เหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสุดยอดมากนะครับสุดยอดสุดยอดที่สุดโอ้ออเดอร์สุดท้ายลุ้นสุดๆเลยนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเวลากันก่อนสักนิดนึงนะครับว่าทั้ง3ออเดอร์นี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาไปเท่าไหร่เทรดไปแล้วชนะรวดเนี่ยทำกำไรมาได้เท่าไหร่คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็อันนี้เป็นเวลาที่เราเปิดดูเมื่อกี้นะครับตอนต้นคลิปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟรชเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้เวลาทั้งหมดในคลิปนี้ไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับรีเฟรชเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรีเฟรชหลายรอบหน่อยนะครับเผื่อเวลามันไม่ตรงเผื่อเน็ตมันดีเลย์นะฮะโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่ห้าทุ่มเป๊ะเลยนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาที่ห้าทุ่ม23นาทีแล้วนะฮะเลขโคตรเท่เลขโคตรสวยนะครับ23นาทีพอดีเป๊ะเลยนะฮะก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด23นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็เทรดไป3ออเดอร์ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่246เหรียญนั่นเองนะครับหรือ246เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ7,300 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งวันที่ลุ้นระทึกมากนะฮะเกือบจะผ่านพ้นไปได้ด้วยไม่ดีแล้วนะฮะถ้าออเดอร์ที่3แพ้เนี่ยโอ้โหกำไรจะเหลือแค่64เหรียญเลยนะครับแต่ว่าออเดอร์ที่3ชนะเนาะก็กำไรเลยเติบโตมาถึง246เหรียญได้อย่างนี้นั่นเองนะครับค่ายังคู่ควรนะฮะออเดอร์สุดท้ายค่ายังคู่ควรโอเคนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ดีอีก1วันนะครับก็โอเคนะครับวันนี้จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคผมก็หวังว่าวันนี้ความรู้ที่แชร์ให้ในคลิปนี้นะครับที่ผมวิเคราะห์ให้แต่ละออเดอร์เนาะคิดว่าความรู้ที่แชร์ให้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วหวังว่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆได้ไปจากในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่เกือบไม่ดีแล้วนะฮะแต่ก็ยังผ่านพ้นมาได้ดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ควรค่าแก่การติดตามนะครับหรือว่าคอนเทนต์ในช่องนี้ควรค่าแก่การติดตามฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับเหนื่อยล้าเหลือเกินเหนื่อยล้าสุดๆนะฮะโอเคและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.